มสเตอร์ไกด์สวัสดีค่ะมอมสเตอร์ไกด์คลิปนี้แม่โมจะมาแบ่งปันเทคนิคการฝึกให้ลูกนอนหลับยาวแบบหลับสบายตลอดทั้งคืนมาชมกันเลยค่ะคุณแม่ส่วนใหญ่นะคะจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อเรานอนหลับลึกร่างกายจะผลิตโกรทฮอร์โมนค่ะซึ่งจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่นะคะที่สำคัญคือระบบของสมองค่ะมันสำคัญมากต่อลูกน้อยมากเลยนะคะการที่ลูกน้อยนอนหลับหลับตื่นตื่นส่งผลเสียทั้งลูกและแม่แม่มากกว่าที่คิดนะคะแม่มี3เทคนิคค่ะที่จะช่วยให้ลูกนอนหลับยาวแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะเทคนิคแรกนะคะเราต้องฝึกให้ลูกนอนตรงต่อเวลาค่ะซึ่งเทคนิคนี้ง่ายมากเลยค่ะให้เขารู้ว่าลูกต้องนอนแล้วนะคือทำห้องให้สงบเงียบลดสิ่งเร้าลงค่ะแต่ถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยคุณแม่นะคะก็ต้องเล่านิทานให้เขาฟังค่ะให้เขารู้ว่านี่คือเวลาเล่านิทานนะคะฟังเพลินๆและหนูจะต้องนอนแล้วค่ะเทคนิคที่2นะคะคือคุณแม่ใจแข็งค่ะเทคนิคนี้ได้ผลกับหลายบ้านมากเลยนะคะเมื่อลูกเรากินอิ่มนอนหลับลูกงองแงแต่ไม่ใช่เจ็บป่วยคุณแม่ไม่ต้องไปอุ้มเขานะคะเขาจะเห็นว่าทุกคนในบ้านนอนนิ่งอยู่คุณแม่ก็นอนต่อค่ะแล้วก็ลูกเขาก็จะรู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาอุ้มและนอนต่อได้เองค่ะเทคนิคที่3นะคะก็คือการเลือกเสื้อผ้าของลูกค่ะแล้วก็เครื่องนอนก็สำคัญค่ะเสื้อผ้าควรจะเป็นเสื้อผ้าที่นุ่มนะคะแล้วก็ใส่สบายไม่มีกระดุมซิปหรือเชือกนะคะที่ทำให้เขาเกิดอันตรายค่ะแล้วก็เครื่องนอนสำคัญมากเลยค่ะนี่ค่ะแม่ขอเน้นเป็นผ้าห่มเลยนะคะเพราะว่าผ้าห่มเนี่ยจะต้องนุ่มมีความหนาพอเหมาะค่ะแล้วก็ที่สำคัญกันลูกสะดุ้งยามดึกด้วยค่ะผ้าห่มที่แม่เลือกใช้ให้กับน้องตั้งแต่เล็กๆนะคะก็คือผ้าห่มตัวนี้เลยค่ะผ้าห่มกันสะดุ้งใยไผ่ของแนปปี้ทำให้น้องนอนหลับยาวตลอดทั้งคืนค่ะผ้าห่มกันสะดุ้งใยไผ่แนปปี้เนื้อผ้านุ่มมากไม่ระคายเคืองผิวเพราะเขาผลิตจากผ้าเวลัวเยื่อไผ่ประกบ2ชั้นมีน้ำหนักมากกว่าผ้าห่มทั่วไปเขาจึงเรียนแบบสัมผัสและน้ำหนักการกอดของแม่ได้ดีทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนอนหลับสบายเหมือนแม่มากอดอยู่เลยล่ะค่ะเห็นผ้านุ่มแบบนี้นะคะแต่ระบายอากาศได้ดีมากเลยค่ะมีอยู่2ไซส์ด้วยกันนะคะไซส์ใหญ่สำหรับเด็กอายุ 2-5 ขวบค่ะในราคา 2,590 บาทค่ะส่วนไซส์เล็กนะคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง1ขวบค่ะในราคา 1,790 บาทค่ะไว้ห่อตัวเบบี้แรกเกิดได้เลยนะคะทำให้ลูกไม่สะดุ้งกลางดึกด้วยค่ะที่เก๋มากๆเลยนะคะก็คือสามารถสั่งปักชื่อลูกได้ด้วยค่ะแบบนี้เลยค่ะมีชิ้นเดียวในโลกด้วยนะคะสามารถสั่งปักและก็มอบให้เป็นของขวัญกับเด็กแรกเกิดได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยค่ะฝึกลูกให้หลับยาวได้แล้วแม่ๆอย่างเราก็มีเวลาช็อปมากขึ้นนะคะตามไปช็อปกันต่อได้ที่ www.nappybaby.com ค่ะหรือจะเป็นช่องทาง Facebook IG LINE @nappybaby ได้เลยนะคะคลิปหน้ามอมสกายจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามนะคะวันนี้แม่โมกับน้องบิยอนก็ต้องขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายขอขอบคุณ Nappy Baby ถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่องมัมสเตอร์ด้วยนะคะ